สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสุนทรโลเมตตาประชาสรรค์จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะโรงเรียนนี้นะคะถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนค่ะซึ่งไม่เพียงแต่โรงเรียนนี้นะคะจะสร้างเยาวชนให้มีจริยธรรมและคุณธรรมเท่านั้นนะคะถือได้ว่าโรงเรียนนี้ยังได้รับรางวัลการันตีอีกมากมายค่ะเราจะไปทำความรู้จักโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุนทรโลเมตตาประชาสรรค์นั้นมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นักเรียนของเราได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะให้เป็นผู้ที่อยู่อย่างพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนนั้นจะได้รับการสอนให้มีทักษะชีวิตในการอยู่ในสังคมได้อย่างเอื้อเฟื้อแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสุนทรโลเมตตาประชาสรรค์นั้นเป็นโรงเรียนที่มีเด็กส่วนใหญ่เป็นลูกของเกษตรกรเพราะฉะนั้นแนวเน้นจุดเน้นของเราก็คือมุ่งให้เด็กนั้นได้ใช้วิถีชีวิตตามแบบดั้งเดิมที่มีอยู่และให้นักเรียนทุกคนรู้จักที่จะอยู่กับธรรมชาติช่วยธรรมชาติแล้วก็นำทุกอย่างของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทำร้ายธรรมชาติตอนนี้นะคะอาจารย์สราวุธกำลังให้ความรู้กับยุวเกษตรกรกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะ อาจารย์สราวุธหรือเปล่าคะอ๋อครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังให้ความรู้ในเรื่องอะไรอยู่คะอ๋อเป็นการขยายพันธุ์พืชค่ะนะฮะโดยการตอนกับพืชต่างๆที่เราปลูกอยู่ในโรงเรียนนะครับเพราะพวกนี้มันจะเป็นอาหารของเด็กๆนะครับแล้วทีนี้เราก็อยากจะให้ความรู้กับเด็กไปว่ามันมีวิธีการทำอย่างไรที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเมื่อเรามีต้นพันธุ์ดีอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีการหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะละกอนะฮะไผ่ตรงลืมแล้งนะครับชะอมพันไม้เคสนะฮะและนี่ล่าสุดที่เราทำก็ได้มาจากบ้านอาจารย์ที่ปรึกษายุวเกษตรก็คือท่านอาจารย์บุญเสมอแก้วมังกรนะฮะเป็นพืชที่เป็นพืชของเวียดนามซึ่งมีรสชาติอร่อยมากนะครับกำลังขยายลองวิธีใหม่เราจะปลูกใส่กระถางให้มันออกผลให้เด็กๆเรากินค่ะพูดถึงผลผลิตหลากหลายทั้งหลายนี้แล้วอยากจะทราบว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับผมกลุ่มยุวเกษตรกรของเด็กๆเราเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี50นะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมานานก่อนหน้านั้นตั้งแต่ท่านผอ.คนเก่าตั้งแต่เราตั้งโรงเรียนมานะฮะเราก็มีการทำเรื่องการเกษตรมาตลอดเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะมีเด็กที่มาอยู่ประจำเราจะต้องมีอาหารการกินเพื่อเป็นการลดภาระเนี่ยเราก็จะปลูกหลายสิ่งหลายอย่างพอจนมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาให้นะครับก็เราก็เอาแนวทางนั้นมาเป็นนโยบายของโรงเรียนนะครับในการขับเคลื่อนโรงเรียนเราในเรื่องการจัดการเรียนสอนภายใต้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกลุ่มยุวเกษตรเนี่ยเราก็เริ่มต้นในปี50กลุ่มยุวเกษตรเนี่ยก็คือการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่ใส่ใจกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แต่เดิมของเราแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่นะครับนี่ก็คือลักษณะที่โรงเรียนเราได้ทำมาซึ่งกลุ่มนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับอะไรเป็นตัววัดว่าเราประสบความสำเร็จอย่างดีก็คือณปัจจุบันเนี้ยเราสามารถทำโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยทานฟรีทานฟรีด้วยทานฟรีทานฟรีปลูกเองจ้ะกินเองจ้ะก็คือเริ่มต้นนะฮะโดยเราจะให้หลักกับเด็กๆของเราทุกคนว่า1เมื่อเราปลูกสิ่งใดเราก็จะทานสิ่งนั้นหลังจากนั้นเป็นการแบ่งปันเป็นการให้ฝึกเรื่องของจิตอาสาเรื่องของการให้ต่างๆกับเด็กไปให้ในที่นี้ก็คื
ให้ที่บ้านให้ตัวเองในบ้านที่บ้านเนี่ยอย่างเช่นกิ่งพันธุ์อะไรต่างๆเขาสนใจตรงไหนนะซึ่งเป็นฝีมือของเขามันเป็นความภาคภูมิใจเราก็จะเอากลับบ้านถ้ามีพื้นที่ปลูกเอาไปหรือจะเป็นเกษตรเมืองที่เป็นหน้าบ้านเป็นปูนหรือมีที่แคบๆเราก็จะทำเป็นลักษณะของเกษตรเมืองให้เขาด้วยนะก็จะมีระบบเรื่องของไฮโดรเรื่องผักกลางมุ้งเล็กๆนะที่สามารถทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ให้กับเด็กนะวัดจากการให้นะว่าเด็กเนี้ยจะได้รับของจริงไปนั่นคือความภาคภูมิใจว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นค่ะก็คือตรงเนี้ยเช้าขึ้นมานะฮะถ้าท่านมาตอนเช้าเนี่ยจะเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะมีไม้กวาดประจำตัวค่ะจะต้องเป็นจิตอาสาก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่หน้าประตูเป็นต้นมาพอลงจากรถปุ๊บก็จะตรงไปห้องไปหยิบไม้กวาดพื้นที่ตัวเองเพราะนี่คือเราสอนว่านี่คือบ้านของเขาเมื่อบ้านเราไม่สะอาดมันก็ไม่น่าดูไม่น่าอยู่นะครับเราก็จะใส่พวกนี้ทุกวันเพราะเราทำพร้อมกันกับครูเราก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะเรากินอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันพูดง่ายๆนะฮะอาหารต่างๆพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือพวกรางวัลอะไรต่างๆที่ตามมานั่นคือเป็นผลพลอยได้ซึ่งเราไม่ซีเรียสกับตรงนั้นแต่สิ่งที่ได้คือการสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะฮะและเป็นผู้ให้ที่ดีรู้จักคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัวนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆพอได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก็จะเป็นทักษะอีกตัวนึงก็คือทักษะอาชีพก็คือพวกนี้เพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์มากเรื่องของพื้นดินเรื่องของอะไรต่างๆนะครับถ้าเด็กรู้จักนะฮะเราไม่ต้องไปพึ่งพิงรถกับข้าวเลยนะฮะ5 บาท 10 บาทเมื่อรวมกันก็เยอะเราก็จะสอนพวกนี้และสุดท้ายก็คือไปสู่เรื่องทักษะอาชีพแล้วเมื่อหาเงินได้ต้องใช้เงินให้เป็นนะครับเขาก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีบัญชีจดบัญชีต่างๆรายรับรายจ่ายเป็นบัญชีครัวเรือนหรือจดแล้วรวยของเรียนเราพอหลังจากนั้นแล้วเมื่อเด็กได้เงินจากกิจกรรมทำยุวเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมรวมนะกิจกรรมย่อยกิจกรรมส่วนบุคคลเขาจะรวมเงินพวกนี้นะครับไปฝากธนาคารซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้ของธนาคารออมสินกับธ.ก.ส.นะซึ่งจะให้เด็กๆได้ฝากเป็นทุนการศึกษาไปนะครับให้รู้จักออมค่ะนะเงินที่เราแบ่งให้เป็น60 30 10ค่ะให้กับเด็ก60กลุ่มซึ่งมีทั้งหมด14กลุ่มค่ะนะ14กลุ่มเนี้ยก็30เก็บไว้เพื่อเป็นทุนเพื่อประกอบการของเขาในกลุ่มต่างๆนั้นไม่ว่าเป็นพืชผักปศุสัตว์ประมงค่ะนะเคหกิจค่ะนะ4กิจกรรมหลักของเกษตรนะเด็กก็จะได้ในส่วนตรงนั้นไปนะและสุดท้ายก็คือกิจกรรมเดี่ยวก็คือกิจกรรมรายบุคคลก็จะทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้เช่นรับจ้างโรงเรียนหรือที่บ้านปลูกผักสวนครัวหรือต่างๆเหลือจากทานที่บ้านก็แจกญาติพี่น้องนั่นคือแนวคิดของเราและสุดท้ายถ้ามันเหลือจริงๆเราถึงจะจำหน่ายโดยเฉพาะถ้าจำหน่ายที่ตลาดนัดซึ่งมีวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผู้ครองจะชอบมากของมีเท่าไหร่ก็จะหมดบางทีเนี่ยจะหมดก่อนที่จะออกไปก็คือเขาเข้ามาซื้อที่โรงเรียนเลยไม่ว่าจะปลาอะไรต่างๆนะฮะพวกนี้เพราะเราจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่านะฮะโอเคค่ะอาจารย์คะพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเพราะเราก็ยังไม่เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจแล้วก็เขาจะลงมือปฏิบัติจริงหรือเปล่าอย่างนั้นเราต้องไปดูว่าเขาเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงๆปฏิบัติจริงๆครับผมได้ครับได้เดี๋ยวเราจะดูจากฝีมือเด็กๆการของเรานะคะเริ่มแรกเลยก็คือว่าเรานำถั่วงอกไปต้มในน้ำเดือดค่ะทิ้งต้มไว้นะคะและนั้นเราก็เอาออกมาแช่ไว้ในน้ำอุ่นพอประมาณนะคะแล้วหลังจากนั้นเราทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลา8ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาเพาะในชั้นที่เราเตรียมไว้หรืออาจจะเป็นแบบกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะและอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบขวดค่ะเมื่อเรานำมาเพาะนะคะแบบฉะแบบ
แบบเป็นชั้นนะคะเราจะทำการเพาะ4ชั้นด้วยกันค่ะเมื่อถึงเวลา4ชั้นนะคะเราก็เกี่ยให้มันเท่ากันค่ะแต่ละชั้นค่ะให้มันแบบพอดีนะคะโดยมีแผ่นเฟรมสีเขียวค่ะเป็นตัวรองรับไว้เพื่อให้รากมันติดอยู่กับตัวนั้นเพราะว่าเวลานั้นเวลาถั่วงอกของเราโตเราจะได้สามารถตัดรากได้อย่างสะดวกนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบชั้นนะคะเราจะมีทั้งหมด4ชั้นค่ะชั้นที่1นะคะเป็นชั้นเติมน้ําชั้นที่2คือท่อน้ําหยดนะคะชั้นที่3ค่ะเป็นเพิ่มพื้นที่ในการเพาะนะคะและชั้นที่4ค่ะเป็นชั้นถั่วงอกที่ในการเพาะของเราเลยค่ะแบบชั้นนะคะเราสามารถให้น้ําอยู่ตลอดเวลาค่ะระยะเวลาการเจริญเติบโตของมันนะคะคือ2วันครึ่งค่ะเราจะทําการเพาะตอนเย็นของวันจันทร์และเช้ามาของวันพุธเราจะเก็บส่งให้โรงอาหารค่ะทุกเป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ค่ะแล้วถ้าเกิดแบบกระป๋องนะคะเมื่อเราแช่ในน้ำแล้วทิ้งไว้8ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถทำการเพาะค่ะโดยเราจะทำการเพาะไว้ในกระสอบป่านนะคะเพื่อที่เวลารากของเราลงไปในกระสอบนะคะเราสามารถตัดได้อย่างสะดวกอย่างเช่นกันค่ะแบบกระป๋องนะคะเราสามารถทำการเพาะประมาณ 3-4 วันค่ะแล้วแบบขวดนะคะพอดีว่าแบบขวดวันนี้ทางชุมนุมของเราไม่ได้เตรียมมาให้ดูค่ะก็จะเป็นแบบขวดแบบยาวหมดวิธีการแบบนั้นคิดค้นมาคือตอนน้ำท่วมเราไม่สามารถมีอุปกรณ์ต่างๆได้นอกจากขวดพลาสติกที่ลอยน้ำมาเราก็สามารถนำมาเก็บได้ค่ะเมื่อพอเวลาเราเก็บมาแล้วนะคะเราก็สามารถทำการเพาะในนั้นได้เช่นกันค่ะโดยเราจะกรีดปากขวดไว้ตรงกลางนะคะแล้วจะเอาถั่วเขียวที่เราต้มไว้ทิ้งให้ถั่วเขียวค่ะ1ข้อค่ะ1ข้อของขวดค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้อ่ะค่ะ2ข้อค่ะแล้วหลังจากนั้นเราทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะเราทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะเราก็เอานอนขวดค่ะนอนขวดเพื่อที่จะให้ถั่วเขียวของเรามีพื้นที่สม่ำเสมอของตัวแล้วขวดนะคะแบบนั้นเราจะให้น้ำทุกเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณระยะเวลาการเจริญเติบโตของมันนะคะคือ2วันเองค่ะเราก็สามารถรับประทานได้แล้วค่ะกระบวนการเพาะถั่วงอกนะคะเป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนที่แบบง่ายๆค่ะและสามารถทำให้ทุกคนสามารถรับประทานผักที่รับประทานถั่วงอกที่ปลอดสารพิษได้เช่นกันค่ะและผลผลิตที่ได้เนี่ยนอกจากเอามาทานกันเองในโรงเรียนแล้วเรายังเอาไปไหนอีกคะผลผลิตที่ได้นะคะเราสามารถนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดหน้าวัดหอยค่ะก็คือจะเป็นทุกวันจันทร์แล้วก็พุธและศุกร์ค่ะเมื่อบางครั้งนะคะเราก็ยังไม่ทันไปจำหน่ายเลยค่ะเราขายให้กับคณะครูในโรงเรียนคณะนักเรียนในโรงเรียนก็สามารถหมดแล้วค่ะเพราะว่าปลอดสารพิษอย่างแน่นอนทำเองค่ะเราใช้แบบกระบะนะคะเราใช้ถั่วเขียวคือ1กิโลครึ่งค่ะแต่เราสามารถได้ถั่วงอกที่เป็นเนื้อของมันเลยคือ4กิโลค่ะนั่นมันจะทำให้เราเห็นว่าความแตกต่างของเราก็คือว่ามันเป็นขั้นตอนง่ายๆแล้วสามารถทำให้เราได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมาะสำหรับที่แบบว่าเนื่องเมื่อมันเป็นขั้นตอนง่ายๆทุกคนก็สามารถทำได้เวลาทุกคนสามารถทำได้ทุกคนก็นำกระบวนการตรงนี้ไปทำที่บ้านไปทำกินกันที่บ้านก็สามารถทำให้เราได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษแล้วค่ะนโยบายที่เราคิดและเราทำก็คือให้นักเรียนทุกคนของเรานั้นได้มีอาชีพมีทักษะในการทำอาชีพอย่างน้อย1อาชีพเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตปัจจุบันทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในแต่ละประเทศในอนาคตนะคะซึ่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนายุวเกษตรกรเช่นกันค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้สร้างเยาวชนจากความเป็นผู้นำและก็มีความรับผิดชอบจนได้รับรางวัลชมเชยยุวเกษตรกรดีเด่นประจำปี2556น้องไลลาค่ะน้องไลลาช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติยาสุขประเสริฐเรียนการบัญชีอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสุนทรเมตตาประชาสรรค์อยู่ชมรมนวดฝ่าเท้าค่ะน้องคิดว่าการที่มาเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรเนี่ยน้องได้อะไรจากตรงนี้ไปบ้างคะค่ะจากการที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยนะคะก็ทำให้หนูเนี่ยได้นำความรู้จากจาก
ที่ได้จากกลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยค่ะกลับไปพัฒนาที่บ้านตัวเองค่ะแล้วก็นำความรู้จากที่บ้านเนี่ยค่ะมาพัฒนาให้กับสมาชิกในกลุ่มยุวเกษตรกรด้วยค่ะมากมายเลยนะคะเช่นฝึกความสามัคคีมีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะแล้วก็ปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเนื่องจากที่บ้านของหนูเนี่ยนะคะมีอาชีพเกษตรกรค่ะพ่อแม่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็เลยอยากจะมาพัฒนาที่โรงเรียนแล้วก็กลับไปพัฒนาที่บ้านด้วยค่ะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนนะคะและก็น้องๆยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะคะที่จะสืบสานต่อไปในอนาคตนะคะเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆของโรงเรียนสุนทรโลเมตตาประชาสรรค์มาฝากคุณผู้ชมค่ะได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต 14-23 พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาAsian Beach Games ครั้งที่4มหกรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณมีอะไรอยากจะพูดไหมจะทะเลาะกันทำไมไม่รู้สิประเทศชาติได้อะไรนั่นสิได้อะไรอยากให้คนไทยรักกันเหมือนเดิมแล้วยังไงต่ออย่าทะเลาะกันนะมีคนเชื่อไหมแล้วเราต้องทำไงสามัคคี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 กันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันสามัคคีกันให้ปรองดองกันปรองดองมีความสามัคคีอย่าทะเลาะกันนะครับแล้วทำได้ไหมผมทำได้จริงอ่ะคุณทำได้แน่ใจช่วยกันใช่เราต้องช่วยกันเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราถ้าเราทำได้เราก็จะมีนี่ไงครับสิ่งที่เราจะได้อ้าวยิ้มนี่ก็ยิ้มอ้าวยิ้มอีกเห็นไหมครับทุกคนมีรอยยิ้มร่วมทำประเทศไทยให้มีรอยยิ้มเถอะครับกับอาจารย์บุญเสมอค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดูแลคณะสุนทโลศิลป์สิทธิ์หวังเต๊ะค่ะอาจารย์ช่วยเล่าความเป็นมาของคณะนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรคะค่ะคณะลำตัดสุนทโลศิลป์สิทธิ์หวังเต๊ะนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคม2541โดยการริเริ่มของท่านผู้อำนวยการวิไลวันวรังคลัสมิค่ะท่านบอกว่าในอำเภอของเราเนี่ยมีศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านลำตัด คือท่านคุณพ่อหวังเต๊ะหรือนายหวังดีนี่มานะคะก็เลยบอกว่าอาจารย์บุญเสมอจบนาฏศิลป์มาก็น่าจะทำเรื่องนี้ได้ก็เลยจัดตั้งคณะลำตัดขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหวังเต๊ะมาฝึกสอนให้เราเป็นบางครั้งจะมาสัก 2-3 ครั้งหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณแม่ศรีนวลมาสอนให้เราในวิชาเรียนแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยท่านคุณแม่ศรีนวลก็จะมาดูแลคณะลำตัดสุนทรโลศิลป์ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงได้ตั้งปณิธานว่าสืบสานศิลปะพื้นบ้านต่อต้านยาเสพติดเหรอคะเมื่อปีพ.ศ. 2541เป็นต้นมาเนี่ยประมาณ41 42 43เนี่ยยาเสพติดระบาดมากแล้วก็เพื่อรณรงค์ในเรื่องนี้ว่าให้ไม่ให้ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนเราก็เลยตั้งปณิธานประจำคณะว่าสืบสานศิลปะพื้นบ้านต่อต้านยาเสพติดแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจของคณะลำตัดที่ว่ามีนักเรียนคนนึงก็ติดยาบ้าและเสร็จแล้วเราก็ดึง
ขามาเล่นลำตัดในคณะของเราแล้วก็เขาใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์เขาก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าค่ะถ้ามีใครสนใจอยากจะติดต่อให้ไปเล่นตามงานบุญต่างๆงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยจะต้องติดต่อยังไงคะก็ติดต่อมาที่โรงเรียนค่ะก็จะผ่านตามระบบของโรงเรียนนะคะติดต่อมาแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์อาจารย์บุญเสมอก็ได้ค่ะค่ะค่ะ0847521963ค่ะค่ะและนี่ก็คือรายการรอบภูมิภาคนะคะโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้เกิดศักยภาพในการพัฒนาตนเองรักถิ่นเกิดรักประเทศชาติซึ่งจะพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตนะคะนั่นก็คือทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับลำตัดคณะสุนทโลศิลป์สิทธิ์หวังเต๊ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ